นี่มันกรุงเทพซึ่งมันเป็นใจกลางเมืองกรุงของประเทศไทยนะครับและบรรยากาศที่มันอยู่ริมคลองแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามต่างจังหวัดแต่ที่นี่มันเป็นกรุงเทพที่คล้ายๆกับต่างจังหวัดที่มันยังคงมีความดั้งเดิมของชุมชนอยู่รามเกียรติ์ครับส่วนใหญ่เพราะว่าความสวยงามของการเชิดทั้งหุ่นทั้งคนเนี่ยถ้าเล่นเรื่องรามเกียรติ์มันจะผสานสอดคล้องกันไปนะครับทั้งตัวคนเชิดกับหุ่นเนี่ยมันจะลามไปเหมือนพร้อมกันความใกล้ชิดความที่ได้เข้าถึงลักษณะวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดจริงๆเพราะว่าอย่างสมมติว่าที่อื่นเนี่ยเวลาที่เราจะดูลักษณะแบบนี้เนี่ยคือจะอยู่บนสเตจใช่ไหมคะซึ่งค่อนข้างแบบว่ายังไงก็ไปไม่ถึงแต่ที่นี่จะเห็นตั้งแต่ตอนต้นเช่นการแต่งกายวิธีการที่จะเชิดหุ่นแล้วก็ลักษณะของความที่อินเทอร์แอคกับคนที่ผู้ชมกันเองว่าเข้าใกล้กันยังไงและได้เห็นขั้นตอนทุกอย่างความสนุกสนานความเพลิดเพลินแล้วก็ความรู้สึกความเป็นกันเองขอบคุณนะคะไปถึงเมืองนอกกันแล้วครับญี่ปุ่นแล้วนะไปญี่ปุ่นนะจะไปนอกดีกว่าก็ได้อ่ะต้องสอนฉันเอาใหม่ดิฉันว่าสัญญาเกินไปเดี๋ยวมันไม่สอนแม่มันหมุนแล้วนะก็มีแล้วเนี่ยถ้าผมทิ้งไปนี่มันก็หายไปเลยไม่มีคนทำวันนี้ก็ไม่รู้รุ่นลูกนี่เขาจะทำอะไรเขายังไม่รู้แต่ผมก็ทำผมไม่อยากทิ้งไงเพราะว่าเป็นของเก่าของสมัยปู่ย่าตายายชอบมันเย็นดีมันยังไงอ่ะน้ำท่าแบบว่าเราไม่ปลานี่แทบจะไม่ต้องใช้เลยผมก็อาบน้ำคลองมาตลอดเลยนะครับ